بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويلAssalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามมาเรียนนะครับอัลกุรอานพร้อมความหมายทุกๆท่านนะเราอยู่ในเดือนที่มีความประเสริฐที่สุดในรอบปีก็คือเดือนรอมฎอนดังนั้นการทำอิบาดะห์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของเดือนรอมฎอนนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ภาคผลเป็นพิเศษวันนี้พี่น้องที่อ่านกุรอานกันมาเรียนความหมายกุรอานกันไม่ได้กลับบ้านไปในภาคปกติแต่จะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮฺพิเศษกว่าในเดือนอื่นนะแต่ในทางกลับกันหลายๆคนพี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายเขาก็ใจว่าปรากฏว่าเหนื่อยจากการถือศีลอดก็ไม่คิดอยากจะทำอะไรแล้วนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกนะจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องอิบาดะห์เนี่ยต้องเข้มงวดมากๆในเดือนรอมฎอนนะทำให้มันไม่ให้มีความพิเศษมากขึ้นเพราะอัลลอฮ์ให้มากกว่าปกติกว่าช่วงเวลาที่ไม่ใช่เดือนรอมฎอนนะครับวันนี้เรามาเรียนในอายะห์ที่12เรื่องอายะห์เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งมรดกครั้งที่แล้วลืมไปหรือยังเรื่องอะไรบ้างอายะที่11พูดถึงลูกซึ่งลูกแน่นอนนะว่าเขาเรียกว่าสายตรงลูกชายก็จะเขาเรียกสายแข็งถ้าลูกสาวนี่ก็ได้เหมือนกันแต่ยังไม่สามารถจะเบ็ดเสร็จได้เพราะว่าพี่น้องนี่ยังมีส่วนในการได้มรดกด้วยแต่ถ้ามีลูกชายเนี่ยพี่น้องก็ไม่มีสิทธิ์เลยเพราะว่าลูกชายกันเรียบร้อยนะแต่ถ้าแล้วก็มีพ่ พ่อนี่ก็จะกันพี่น้องทั้งหมดเหมือนกันนะครับกลับไปที่พ่ออีกดังนั้นพ่อกับลูกเนี่ยถือว่าเป็นสายตรงนะที่จะไม่ให้มรดกเนี่ยกระจายไปยังพี่น้องของคนที่เสียชีวิตนะครับคราวนี้เรามาอ่านฟาติฮะก่อนส่วนอายะที่12จะพูดถึงสามีภรรยาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهمغير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد ولهن ربع مما تركتم إن لم يكن لكم فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍ
วะซียะตัมมินัลลอฮ์วะซียะตัมมินัลลอฮ์วัลลอฮุอะลีมุนฮะลีมวัลลอฮุอะลีมุนฮะลีมมาดูความหมายนะครับยาวเลยนะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9บรรทัด10บรรทัดเลยใช่ไหมมาบางมุสฮับบางเล่มก็10บรรทัดทั้ง10บรรทัดนี้มีอยู่3เรื่องหลักๆด้วยกันเรื่องแรกเลยวะละกุมนิสฟูมาตารอกะอัซวาญุกุมและสำหรับพวกเจ้านั้นจะได้รับหมายถึงคนที่จะได้รับมรดกเนี่ยจากสิ่งที่บรรดาภรรยาของพวกเจ้าทิ้งเอาไว้อันนี้ใครตายภรรยาตายสิ เอาให้ดีนะใครตายก่อนใครคนที่จะได้ตังได้รับมรดกนี่คือต้องมีชีวิตแล้วก็รับจากคนที่ตายตอนที่เราต้องหาคนตายก่อนอายะนี้พูดถึงภรรยาตายและสามีเป็นคนรับมรดกจากภรรยาคราวนี้หลายๆคนพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายเขาแต่งงานร่วมกันมาเนี่ยบางคนทำธุรกิจร่วมกันบางคนมีอะไรนะเขาเรียกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวภรรยากับเป็นคนชงก๋วยเตี๋ยวไอ้บางคนล้างจานคนเก็บโต๊ะพอเวลาได้เงินมาเนี่ยไม่ใช่ไอ้บางเก็บเรียบนะถ้าคุณใช้ภรรยาคุณในการทำมาหากินด้วยเนี่ยก็ต้องแบ่งทรัพย์ตรงนี้ให้ไม่ใช่เรื่องนาฟกอแต่เป็นเหมือนกับค่าจ้างเลยสมมติได้กำไรมาวันนี้ขายกำไร5,000นึงสมมติมีกำไร1,000นึงภรรยาไป500ฉัน500ต้องแบ่งครึ่งแบบนี้และนาฟกอกินต่างหากอีกกินนาฟกอต่างหากอีกแล้วก็ไอ้500ที่เขาได้นี่คือความเหนื่อยของเขาที่เขาช่วยเราทำงานต้องแยกกันแบบนี้นะผู้ชายบางคนเอาเปรียบพอเวลาได้กำไรเก็บเข้ากระเป๋าแมปแล้วเวลาภรรยาเบิกเอานาฟกอเอาอะไรที่ช่วยเรางกๆล่ะถ้าไปจ้างคนอื่นเสียตังค์ไหมเสียนั้นภรรยาก็ต้องให้ค่าจ้างเขาด้วยถ้าเกิดนำภรรยามาช่วยยกเว้นภรรยายกให้อีกเรื่องนึงอันนี้ฉันพูดตรงๆแต่ถ้าเราหาคนเดียวเลยภรรยาเลี้ยงลูกอยู่บ้านนั่นแหละเต็มๆเรารับเต็มๆ 1,000 บาทออกไปภรรยาไม่ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยแล้วเราออกไปเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวชงเองเสิร์ฟเองเก็บโต๊ะเองอันนี้เราได้เต็มดังนั้นเวลาสามีภรรยาเสียชีวิตต้องดูด้วยว่าเป็นทรัพย์ทำร่วมกันมาไหมจะแบ่งครึ่งก่อนแบ่งครึ่งก่อนเลยเอาไปก่อนเลยครึ่งนึงแล้วไอ้ครึ่งนึงที่เหลือค่อยมาแบ่งตามมรดกหลายๆคนไม่รู้ทำไมโต๊ะทำไมได้ตังค์เยอะจังเลยก็เขาแบ่งแล้วครึ่งนึงแบ่งให้โต๊ะไปก่อนเลยครึ่งนึงเพราะกีกับโต๊ะที่ร่วมทำกันมาทั้งคู่และอีกครึ่งหนึ่งของโต๊ะนั่นแหละค่อยเอามาเป็นในกองมรดกอีกทีหนึ่งเข้าใจตรงนี้นะถ้าในบริบทที่สามีภรรยาร่วมกันทำงานทั้งคู่แต่ในกรณีนี้เนี่ยคือทรัพย์ใครทรัพย์มันเลยแปลว่าภรรยาจะมีทรัพย์อยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่สมมติภรรยาเนี่ยมีทรัพย์อยู่ล้านหนึ่งในบัญชีผมสมมตินะ1ล้านบาทในบัญชีไม่ได้เกี่ยวกันหากันเลยนะเป็นของภรรยาล้วนๆเลยไม่ได้หาร่วมกันถ้าภรรยาจะได้เงินจากมรดกมาหรืออะไรก็แล้วแต่นางอาจจะทำหากินของนางก่อนหน้านั้นมีตังในบัญชี1ล้านภรรยาตายปั๊บสามีจะได้มรดก500,000ทันทีครึ่งหนึ่งเลยนิสฟูมาตารอกเนี่ยที่บอกว่านิสฟูมาตารอกแบ่งครึ่งสามีไปเลยครึ่งหนึ่งฟังแบบนี้อ้าวแล้วลูกได้กินอะไรล่ะเปล่าพี่น้องวะละวะอิลลัมยากุลละฮุนนะวะลัดเงื่อนไขที่จะได้ครึ่งหนึ่งคือต้องไม่มีลูกทั้งลูกผู้ชายและก็ลูกผู้หญิงถ้ามีลูกใครคนใดคนหนึ่งถ้ามีลูกจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงสักคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้ครึ่งแล้วคนที่ได้สามีก็จะฟาอินกาน่ะและถ้าหากว่าละฮุนสำหรับนางที่ตายเนี่ยมีลูกวะละดุนลูกของนางจะไม่ใช่ลูกจากสามีคนนี้หรือลูกที่ติดมาแล้วลูกของนางก็ได้แท้เรากับสามีคนไหนก็แล้วแต่นะสมมุตินางอาจจะมีภรรยามีมาก่อนหน้านี้
นางมีลูกแต่ไม่มีลูกกับเราแต่สำหรับนางถามว่ามีลูกไหมมีกรณีนี้คือนางไม่มีลูกกับใครเลยนะฟาอิงกานะละฮุนนะวะละดุนฟะละกุมฟะละกุมุรรุบมิมมาตะรอกนะเหลือ1ส่วน4จาก1ส่วน2กลายเป็น1ส่วน4เมื่อกี้ได้ 500,000 ก็เหลือ 250,000 แล้วถ้ามีลูกนะอันนี้ให้พี่น้องรู้ไว้นะสามีเนี่ยได้เต็มๆถ้าไม่มีลูกนะครับต่อมามิมบาดีวาซียาตียูซีนะบีฮาเอาไดน์เหมือนเดิมเลยครับก่อนที่จะมาแบ่งกันเนี่ยต้องไปดูนะว่านางได้สั่งวาซียะไว้เปล่าถ้าวาซียะไว้ให้กับใครหรือทำวากับตรงไหนก็ให้ไปจัดการคำวาซียะตรงนั้นก่อนแบ่งก่อไปก่อนเอาไดน์หรือถ้านางมีหนี้ไปชำระหนี้ให้เรียบร้อยก่อนถึงจะเป็นเงินที่เอามาแบ่งในกองมรดกวะละฮุนนัรรุบูมิมมาตารอกตุมและสำหรับนางอันนี้พูดถึงใครตายแล้วสามีตายแล้วคือไม่รู้แหละไม่ต้องมีใครสักคนนึงตายก่อนแหละนะแต่สำหรับนางนางดันมีอายุเยอะกว่าสามีสามีอายุสั้นตายก่อนรูบุนางก็จะได้1ส่วน4มิมมาตารอกตุ้มจากที่สามีได้ทิ้งเอาไว้1ส่วน4พี่น้องอันนี้มีเงื่อนไขก็คืออิลลัมยากุลละกุมวะลัดเช่นเดียวกันต้องไม่มีลูกนะถึงจะได้1ส่วน4ฟาอิงกานะละกุมวะลัดุนแต่ถ้าเกิดมีลูกล่ะวะละฟะละฮุนนะซุมุนซุมุนแปลว่า1ส่วน8มิมมาตารอกตุ้มเหลือ1ส่วน8แล้วส่วนใหญ่จะได้1ส่วน8กันพ่อนะมีลูกอ่ะแม่เนี่ยแม่ของลูกเนี่ยจะได้1ส่วน8นะแต่ฉันเคยบอกแล้วว่าถ้าเขาทำทรัพย์ร่วมกันมาต้องแบ่งครึ่งก่อนบางคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะนี่ผอมาอัพจริงๆพอยอดตายปั๊บบอกว่าเอาให้มะไว้เลยให้หมดเลยไม่แบ่งแล้วก็รอมะตายที่ค่อยแบ่งอีกทีนึงทะเลาะตายเลยนะผมบอกแค่นี้นะไอ้เพศไม่แบ่งเนี่ยเอาไปให้มะคนก่อนมะอยู่นี่มะอยู่แต่มะก็ได้1ส่วน8ไม่ใช่มะได้หมดบางคนเนี่ยพอใครล่ะย่อตายพอย่อตายบอกให้มะไปเลยพวกเราไม่ต้องไปสนใจไม่สนใจได้ยังไงเพราะอัลลอฮ์สั่งให้แบ่งมะได้1ส่วน8ใครได้เยอะกว่าเพื่อนเลยลูกไงลูกเนี่ยเต็มๆนะเพราะลูกอยู่ที่เหลือเนี่ยแบ่งกันถ้าลูกชายก็2ส่วนลูกสาวก็คนละส่วนกว่ากันไปแต่1ส่วน8นะมะเอาไปแล้ว1ส่วน8ถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะนะ1ส่วน8นิดเดียวไม่เยอะหรอกแต่ลูกเนี่ยที่เหลือเนี่ยลูกรับเต็มๆเลยดังนั้นอย่าใช้อะไรนะอย่าใช้คำพูดที่สวยหรูมึงจะไปแบ่งทำไมล่ะก็ให้มะไปสิมะจะได้ดูแลให้เราอ๋อก็เป็นสิทธิ์ของลูกที่จะต้องแบ่งนะอันนี้บอกก่อนนะบางบ้านเนี่ยทะเลาะกันแล้วสุดท้ายพอมาเก็บทรัพย์ไว้ก็จะมีลูกบางคนที่จะไปประจบสภ.มาฉันจะไปทำอพาร์ตเมนต์มะก็ให้ไปมะก็ให้ไปสุดท้ายฟ้องโรงฟ้องศาลกันเพราะมะตอนนั้นอายุอะไรเยอะแล้วกลายไปตะล่อมหลอกมะให้เนี่ยมีมานะอันนี้เรื่องจริงนะทะเลาะกันเบาแว้งไปหมดถ้าเพราะเหตุจากไม่แบ่งมรดกให้ถูกต้องตามหลักการบางคนบอกแบ่งไปเด็ดลูกมันเอาไปผ่านหมดก็เรื่องของมัน มันโตแล้วมันเด็กไหมล่ะถ้ามันไม่เด็กเนี่ยจะเอาไปผ่านเลยก็ว่าไปแล้วแต่พี่น้องก็ต้องคอยกำชับเหมือนกันนะบอกเฮ้ยได้ไปแล้วนี่ต้องดูแลให้ดีนะก็แต่ขึ้นแล้วแต่ละคนจะไปบริหารยังไงบางคนยังไปขึ้นอพาร์ตเมนต์บางคนไปทำร้านอาหารบางคนเอาไปซื้อทองคำเก็บเอาไว้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับการบริหารของแต่ละคนแล้วก็มันสมองของแต่ละคนบางคนเดินสายทำเลยก็ไม่ต่ออะไรมากไปทำฮัทพาลูกพาภรรยาไปทำฮัทกันหมดแล้วก็อาจจะมีเงินบางส่วนที่เขามีเงินเดือนอยู่แล้วเขาไม่ได้สนใจอะไรก็แล้วแต่นะแต่ต้องให้แบ่งตามมรดกเอาไปไว้กับแม่แม่ก็เริ่มจำความไม่ได้แล้วเดี๋ยวลูกไปยุ่นไปนี่เงินก็หายไปลูกคนนั้นคนนี้
นะเขาเรียกระบบกงสีเนี่ยฉันก็ไม่เข้าใจมันไงกงสีอะไรเนี่ยกินรวมกันหมดแล้วสุดท้ายทะเลาะเละเทะไปหมดไอ้แค่นั้นได้เยอะกว่าไอ้นี่ได้มากกว่าเห็นไหมแต่ถ้าแบ่งกันให้มันจบไปเลยขอโทษนะแกจะไปบริหารไงก็เรื่องของแกแล้วต่อมานะอันนี้ฉันก็เสริมให้นิดนึงถึงไหนเนี่ยหนึ่งส่วนแปดมิมบะดิวซียาตินตูซูนาบีฮาเอาใดเหมือนเดิมเลยจะเอามาแบ่งได้เนี่ยก็ต้องดูว่าใครนะบางเนี่ยเขามีวาซียะตรงไหนไว้ไหมเขาสั่งเสียให้ทำวากงวากับสุรงสุราวตรงไหนก็ไปจัดการซะหรือมีหนี้สินแต่หนี้มาก่อนนะหนี้อันแรกเลยใช้หนี้ก่อนหลังจากนั้นก็ดูซิว่ามีวาซียะไหมคำสั่งเสียไหมนะว่าอิงกาณรจูลูลุยยูรสุกาลาลาตันอวิมรออะตรงไหนเนี่ยผมหาคำแปลภาษาไทยก่อนนี่ผมแปลจากภาษาอาหรับเลยนะและถ้ามีชายคนหนึ่งหรือหญิงคนหนึ่งถูกรับมรดกถูกรับแปลว่าอะไรได้รับถูกรับแปลว่าได้รับมรดกจากคนที่ตายเนี่ยโดยที่คนตายเนี่ยนะกาลาละในฐานะที่กาลาละกาลาละเนี่ยภาษาอาหรับแปลว่าสิ่งที่ใช้สวมหรือพันศีรษะด้านข้างกาลาละก็เหมือนสารบัญไงพวกสารบัญก็เรียกกาลาละแต่จุดมุ่งหมายตรงนี้ไม่ได้แปลว่าผ้าสวมเราจะได้ผ้าสารบัญผืนหนึ่งอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ตรงนี้หมายถึงบุคคลที่สูงขึ้นไปแล้วก็ต่ำลงมาคนที่ตายเนี่ยเขาไม่มีข้างบนขึ้นไปคืออะไรพ่อปู่ขึ้นไปเรื่อยตะกี้ตะวังขึ้นไปกี่ทศไปไม่รู้ขึ้นไปเรื่อยแหละคือไม่มีข้างด้านบนนะแล้วก็ต่ำลงมาก็หมายถึงลูกก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีลูกก็ไม่มีแสดงว่าเขาต้องมีใครมีพี่น้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันแหละพ่อก็ไม่มีแต่สามีภรรยายังอยู่เหมือนเดิมอันนี้ไม่เป็นปัญหาได้อยู่แล้วสามีภรรยาได้อยู่แล้วไม่มีผลอะไรเลยสามีเนี่ย1ส่วน8กับ1ส่วน6อันนี้แสดงว่าไม่มีลูกก็ได้1ส่วน4หรือ1ส่วน2ถ้าสามีก็ครึ่งนึงถ้าเป็นภรรยาก็1ส่วน4เพราะไม่มีลูกแต่พี่น้องจะได้เต็มๆเลยพี่น้องจะได้เต็มๆเลยนั่นแหละที่เหลือแบ่งพี่น้องหมดถ้ามีพี่น้องคนนึงก็ได้เต็มๆที่เหลือภรรยาก็เอาไปถ้าไม่มีนี่หมดเลยนะพี่น้องเอาไปเต็มๆหมดเลยถ้าไม่มีข้างบนแล้วก็ข้างล่างกาลาละแล้วก็มีอีกอันนึงฉันก็อ่านนะแล้วก็พยายามหาเรื่องของการแบ่งมรดกมาด้วยฟื้นวิชามอวาริสเรื่องนี้ลืมไปนานแล้วก็มาฟื้นวิชาเขาบอกต่อว่าแต่ถ้าเขามีพี่ชายหรือน้องชายคนหนึ่งหรือพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งวะละฮูอุคอาคุนเอาอุคตุนฟาลิกุลลีวาฮิดิมินฮูมัสซูดุสก็จะได้หนึ่งในหกตรงเนี้ยพี่น้องตรงเนี้ยหมายถึงพี่น้องแม่เดียวกันแต่คนละพ่อไม่ใช่พี่น้องแท้นะถ้าพี่น้องแท้ๆกันหมายถึงว่าทั้งพ่อแม่เดียวกันอันนี้ได้เต็มๆแต่ถ้าเป็นประเภทแม่เดียวกันแต่คนละพ่อก็จะได้1ส่วน6แต่ถ้าเกิดฟาอิงกานูอักษรหมายถึงว่าพี่น้องที่มาแม่เดียวกันเนี่ยมีมากกว่า1คนมีชูรากะหมายถึงมีมากกว่าคุณก็จะเพิ่มเป็น1ส่วน3และเอามาหารกันตามจำนวนคนเนี่ยลองกดดูนะในโปรแกรมเนี่ยแต่ประเด็นคือว่าต้องไม่มีใครนะต้องไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีข้างบนถึงจะได้นะแล้วก็อัลลอฮ์บอกต่อว่ามิมบะดิวะซียะตินยูซอบิฮาเอาดัยนกอยรอมูดอรหลังจากที่พินัยกรรมนั้นได้ถูกจัดการแล้วหลังจากใช้หนี้เรียบร้อยแล้วโดยมินำมาซึ่งผลร้ายใดๆที่เป็น
คำสั่งที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะซียะตัมมินัลลอฮ์และคำสั่งเสียตรงนี้เป็นคำสั่งเสียที่มาจากอัลลอฮ์หมายถึงเรื่องมรดกไม่ใช่มาจากมนุษย์กำหนดนะมาจากอัลลอฮ์เป็นผู้กำหนดวัลลอฮุอาลีมุนฮะลีมแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รอบรู้แบบละเอียดถี่ถ้วนหนักแน่นไอเราเนี่ยรู้แบบงูปลาคิดว่าดีแต่จริงแล้วอัลลอฮ์ทรงรู้ดียิ่งกว่าคราวนี้เรื่องข้อชี้การของแม่คนเดียวเนี่ยขออนุญาตนำเสนอเป็นวิชาการอยู่4ข้อด้วยกันแม่เดียวกันแต่คนละพ่อผมกำลังนึกก่อนแม่เดียวกันคนละพ่อหมายถึงใครตายเนี่ยต้องเป็นแม่ตายใช่ไหมแม่ตายป่ะแม่ตายแต่ว่ามีลูกคนละพ่อลูกติดมาด้วยแล้วก็มีลูกนั่นน่ะจะได้มรดกด้วยนะก็บอกว่า1พวกเขาจะรับมรดกร่วมกับผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเขานั่นก็คือแม่ที่รับเนี่ยรับจากแม่ผู้หญิงหรือผู้ชายจะได้รับมรดกเท่ากันไม่แบ่งเลยผู้ชายได้2ส่วนถ้าเป็นพี่น้องมาทางแม่เนี่ยรับเหมือนกัน3พวกเขาจะไม่ได้รับมรดกยกเว้นในกรณีที่ไม่มีลูกไม่มีพ่อจะไม่ได้นะถ้ามีลูกเขาคนตายมีลูกมีพ่อหรือมีปู่มีหลานขึ้นไปทั้งหมดจะมีหลานก็ไม่ได้สมมติลูกตายหมดเลยมีหลานอยู่คนนึงก็ไม่ได้นี่ต้องไม่มีเลยทั้งหัวทั้งล่างต้องไม่มีเลยถึงจะได้ระดับเขาเรียกพี่น้องแม่เดียวกันแต่คนละพ่อเนี่ย4พวกเขาก็จะได้รับไม่เกิน1ใน3เท่านั้นแหละปกติถ้ามีคนเดียวได้1ใน6แต่ถ้ามีร่วมกันกลายเป็นขึ้นมา1ใน3นะอัลเลาะห์กำหนดไว้เท่านี้แต่เหตุที่ได้เนี่ยมันมาจากเรื่องของเป็นแม่เดียวกันนะก็เรื่องมรดกพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับต้องใช้เวลาในการเรียนและเป็นเวลาเป็นวิชาตะดารีฟตะดารีฟแปลว่าอะไรมั้ยคนจะเก่งเรื่องมรดกได้เนี่ยต้องผ่านแบบฝึกหัดเยอะๆเหมือนคณิตศาสตร์เลยต้องผ่านโจทย์ไอ้นั่นตายตอนชั้นสอบอ่ะนะไม่รู้ตายกันไปกี่คนเนี่ยเดี๋ยวนั่นตายเดี๋ยวนี่ตายทิ้งไอ้นั่นไว้เอาเงินมาแบ่งและมีประเภทหนักกว่านั้นรู้ไหมแบ่งแบบตบกอดตายมาประมาณ3รุ่นแล้วไม่แบ่งแล้วก็มาแบ่งไอ้รุ่น3โอ้โหปวดหัวทำเป็นชั้นชั้นชั้นน่ะแล้วก็ไอ้กรณีแบบเขาเรียกว่าอะไรตายแบบเรียงลำดับเช่นพี่น้องในรถเนี่ยเป็นญาติกันหมดเลยไปรถคว่ำพ่อตายก่อนอีกวันหนึ่งลูกตายไอ้อย่างนี้แบ่งมรดกไงก็ต้องแบ่งไอ้คนตายก่อนใช่ไหมให้ลูกก่อนพ่อชั้นหนึ่งก่อนพ่ออีก3วันลูกตายแล้วก็ไอ้ของพ่อที่ให้มาก่อนแบ่งต่อไปอีกคือการตายเนี่ยมีผลกับมรดกมากเลยนะยกเว้นตายพร้อมกันอีกเรื่องนึงถ้าตายแบบต่างกันเนี่ยแค่เพียงแค่นาทีนึงเนี่ยก็มีผลแล้วเพราะไอ้คนที่ตายก่อนก็จะแบ่งให้กับคนที่ตายทีหลังเนี่ยเห็นไหมนั่นเรื่องของมรดกนี่เป็นเรื่องที่ต้องละเอียดอ่อนแม่ก็ต้องสอบกันด้วยว่าใครตายก่อนรถคว่ำเนี่ยไอ้นั่นตายก่อนไหมไอ้นี่ตายทีหลังตายกี่นาทีไปตายโรงพยาบาลมีผลหมดเลยกับเรื่องมรดกอัลลอฮ์บอกว่าอินนัลลอฮะกอดะอาตอลูซีฮักกอฮูฟะลาวะซียะตะลิวะแท้จริงอัลลอฮ์ได้ให้แก่เจ้าของสิทธิ์ทุกสิทธิ์ตามสิทธิ์ของเขาสรุปเรื่องมรดกเนี่ยที่คุณได้1ส่วน3 1ส่วน8ทำไมภรรยาได้1ส่วน4สามีปาไป1ส่วน2ทั้งหมดทั้งมวลนี้อัลลอฮ์ได้ให้สิทธิ์ตามสิทธิ์ของแต่ละบุคคลเรียบร้อยแล้วดังนั้นจึงไม่มีการทำพินัยกรรมให้กับบุคคลที่มีสิทธิ์ในกองมรดกนั้นพี่น้องจำเลยนะว่าถ้าวาซียะสั่งคำสั่งเสียหรือพินัยกรรมให้กับบุคคลที่มีส่วนในกองมรดกวาซียะนั้นถือว่าใช้ไม่ได้ไปสั่งเลยไม่ให้สามีมันเพราะว่าสามีทำตัวไม่น่ารักไม่แบ่งให้สามีให้ลูกหมดฉันไม่ยกให้หรอกไอ้สามีเนี่ยมันมาดูใจฉันเลยตอนตายสมมุติได้ไหมไม่ได้แต่เขายังเป็นสามีคุณอยู่ มันต้องแบ่งตามส่วนยกเว้นไว้กรณีอะไรเลิกกันไปแล้ว
คือลูกเนี่ยมันเลิกกันไม่ได้ใช่ไหมเพราะลูกมันโดยตรงแต่สามีภรรยาเนี่ยมันเลิกกันได้นะถ้าเลิกกันไปแล้วจนกระทั่งหมดอิดดะห์แต่ถ้ายังไม่หมดอิดดะห์และตายเนี่ยยังได้มรดกอยู่นะอย่างสมมติเนี่ยมีเนี่ยเลิกกันไปแล้วมีอิดดะห์อยู่3เดือนสมมตินะปรากฏว่าผัวตายยังไม่ทันหมดอิดดะห์น่ะแต่เลิกไปแล้วนะแต่ยังไม่หมดอิดดะห์สามีภรรยาเนี่ยกินมรดกสามีได้ด้วยเพราะยังไม่หมดอิดดะห์คือนับต้องขาดถึงจะไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกถ้ายังมีอิดดะห์อยู่นะอยู่ในช่วงที่รอคอยกันอยู่เนี่ยยังกินมรดกได้ด้วยเออนี่เห็นไหมนี่คือเรื่องของรายละเอียดนะพี่น้องนะต้องใช้เวลาแล้วก็ถ้าเอามาสอนกันเนี่ยผมว่าโตไม่ต้องอ่านหนังสือกันไม่ต้องอ่านกุรอานกันแล้วเอาเป็นว่าเป็นเบื้องต้นฉันก็พยายามอธิบายให้ง่ายที่สุดนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยนะสุดท้ายแล้วก็ต้องไปพึ่งผู้รู้นะครับครูบาอาจารย์ฮะแต่ประเด็นต้องลิสต์รายชื่อทายาทให้ได้ทั้งครบนะบางคนไปตัดใครออกคนหนึ่งไม่ได้ใส่ให้หมดมีเท่าไหร่เดี๋ยวในกองมรดกมันจะมีกันของมันเองเดี๋ยวนั่นกันในนี่กันหนึ่งกันในนนท์ในนนท์ตามไปนี่นั่นลดลงมาตามเองแต่ต้องใส่ให้ก่อนมันจะมีคนที่ไม่ได้รับส่วนคนที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าใครไม่ได้รับมรดกเนี่ยถ้าเราเป็นคนที่มีทรัพย์เยอะแล้วกลัวเลยหลานเราไม่ได้มรดกเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกเรามีกันเอาไว้หลานพ่อมันตายก่อนมีหลานอยู่คนนึงนะแต่มีลูกชายไงลูกชายการมรดกหลานไม่ถึงแล้วอย่างเงี้ยเราในฐานะเป็นปู่เนี่ยเป็นกีเนี่ยสามารถจะสั่งวะซียะห์ให้กับหลานได้เอาทำไมสั่งได้แล้วล่ะเพราะหลานไม่ได้อยู่ในกองมรดกเห็นไหมอันนี้ถ้าคนเป็นเรื่องมรดกเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าเฮ้ยสงสารในหลานมันนะเพราะไอ้หลานมันโดนการมรดกหมดแล้วเพราะลูกกินหมดและกรณีแบบเนี้ยจะเกิดขึ้นเขาเรียกรั้วในรั้วนอกตระกูลเนี่ยรวยเลยแต่ทำไมหลานเนี่ยมันจนเพราะว่าโดนการมรดกจากลูกนะลูกเพราะว่าตายก่อนไงย่อตายไปก่อนไม่ได้มรดกจากกีพูดง่ายๆอ่ะ13 14จะเป็นเรื่องของโทษของคนที่ไม่แบ่งมรดกตามศาสนากำหนดน่ากลัวนะอ่านต่อติลกะฮูดูดุลลอฮ์وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسولهويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องของหุกกลมของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้คำว่าวาซียะห์วาซีอะไรนะยูซอบีฮาใช่ไหมตั้งแต่ต้นขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะขอมาอัพด้วยยูซีกุมุลลอตั้งแต่อายะห์ที่11แปลว่าอัลลอฮ์ได้สั่งเสียสั่งสำคัญไหมเวลาเราพูดถึงสั่งเสียเนี่ยสำคัญเนี่ย
สั่งเสียอัลลอฮ์ใช้คำว่าสั่งเสียเลยนะกับบรรดาบ่าวของพระองค์ว่าให้แบ่งมรดกอายะที่11และพออายะที่12เนี่ยก่อนจะปิดท้ายอัลลอฮ์ใช้คำว่าวะซียะตัมมินัลลอนี่คือคำสั่งเสียจากอัลลอฮ์เริ่มต้นก็ใช้คำว่าสั่งเสียปิดเรื่องของมรดกก็ใช้คำว่านี่คือคำสั่งเสียของอัลลอฮ์กำชับมากเลยเรื่องมรดกเนี่ยนะดังนั้นจึงไม่แปลกถ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะฆ่าโทษคนที่ไม่ได้แบ่งมรดกตามหุกกลมศาสนาของอัลลอฮ์และในทางกลับกันอะไรที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีความสำคัญและเราปฏิบัติอัลลอฮ์ก็จะให้รางวัลที่ยิ่งใหญ่ละหมาดเนี่ยใครปฏิบัติอย่างดีเลยอัลลอฮ์ผลบุญมหาศาลแต่ถ้าทิ้งก็เรียบร้อยเหมือนกันนะเรื่องใหญ่ นะทำดีก็ยอกกับมะบิรุนวาลีไดอันดับ2อันดับ2รองจากการละหมาดแต่ถ้าเกิดเนรคุณกับพ่อแม่ก็อันดับ2โทษรองจากชิริกดูสิเรื่องใหญ่ทั้งคู่เลยไหมทำดีได้ผลบุญมหาศาลแต่ถ้าทำไม่ดีปั๊บก็บาปใหญ่เลยเช่นเดียวกับเรื่องมรดกอัลลอฮ์บอกติลกะฮุดูดุลลอฮ์เหล่านั้นแหละคือขอบเขตของอัลลอฮ์คำว่าขอบเขตพี่น้องอนุญาตให้ละเมิดไหมไม่ขอบเขตไงเหมือนชายแดนเนี่ยเวลาเราเดินทางข้ามประเทศเนี่ยจะคุณจะอยู่ในประเทศไทยคุณก็อยู่ไปสิแต่เมื่อใดที่คุณข้ามฝั่งไปนอกเขตแดนเรียบร้อยเลยนั่นก็ปืนจ่อเลยยิงได้บุกรุกนั้นขอบเขตของอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ได้ขีดเอาไว้บอกเอาไว้กำหนดเอาไว้เนี่ยให้เราปฏิบัติตามอย่าได้ละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์ติลกะฮุดูดุลลอฮ์วะมัยยุตออิลลาฮะวะรอซูละฮูยุดคิลฮุญันนาตและผู้ใดที่ปฏิบัติเชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์แล้วไซพระองค์ก็จะให้บุคคลนั้นเนี่ยเข้าสวรรค์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์จะให้เข้าสวรรค์ตัจรีมินตะฮติฮัลอันฮาร์ในสวรรค์นั้นเบื้องหลังเบื้องล่างนั้นก็จะมีแม่น้ำอันหลากหลายไหลอยู่และเป็นไงคอลีดีนาฟีฮาเขาจะอยู่ในสวรรค์แบบนิรันดร์การนิรันดรไม่มีออกมาแล้วเข้าสวรรค์แล้วไม่มีออกแล้วพี่น้องนะอยู่แบบนั้นตลอดการตลอดไปเลยไม่มีที่สิ้นสุดตรงนี้พี่น้องผู้มีหมายทั้งหลายครับซาลิกัลฟาวซุลอาซีมนี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นั้นชัยชนะบนโลกนี้ไม่เทียบไม่ได้เลยกับชัยชนะของบ่าวของพระองค์ในวันที่เขาคนนั้นได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์โอ้ฉันชนะแล้วนะฉันชนะแล้วแต่ว่าเป็นชนะในดุนยาเนี่ยก็เท่านั้นแหละต้องชนะในวันอาคิเราะห์ก็คือได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์สัญญาลงโทษแก่บรรดาผู้ที่ฝ่าฝืนในเรื่องมรดกแท้จริงการแบ่งมรดกนี้และปริอัลลอฮ์ได้กำหนดแก่ผู้ที่รับมรดกที่เมื่อกี้ที่ฉันบอกอ่ะ1ส่วน2 1ส่วน4 1ส่วน4 1ส่วน8ผู้ชายได้2ส่วนผู้หญิงได้1ส่วนไอ้นี่นาง1ส่วน3 1ส่วนที่อัลลอฮ์กำหนดทั้งหมดเลยขึ้นอยู่กับความใกล้ชิดของผู้ตายประการแรกเลยนะที่ได้มรดกอันเนื่องมาจากความใกล้ชิดจะสังเกตว่าคนอยู่3มีอยู่3กลุ่มที่ไม่มีใครกันมรดกได้เลย1คือพ่อแม่พ่อแม่ใกล้ชิดลูกมั้ยล่ะใกล้ดิพ่อแม่เนี่ยไม่มีใครกันมรดกได้หรอก2คนที่เป็นลูกจะลูกสาวลูกชายยังไงได้อยู่แล้วจะไม่ได้มากได้น้อยอีกเรื่องนึงแต่ความใกล้ชิดได้และอีกคนนึงที่อยู่ด้วยกันตลอดค่ะสามีภรรยานี่ชิดเหมือนกันนะไม่ชิดได้ไงนอนเตียงเดียวกันชิดอยู่แล้วนอนด้วยกันนี่ก็ได้มรดกอยู่แล้วนะคราวนี้สามคนเนี่ยเขาเรียกว่าบุคคลที่มีความใกล้ชิดอัลลอฮ์กำหนดอยู่แล้วแต่จะได้มากได้น้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความจำเป็นของบุคคลนั้นในการที่เขาจะต้องเอาไปใช้ทรัพย์ทำไมสามีเนี่ยได้เยอะกว่าภรรยาภรรยาตายเนี่ยสามีได้ทรัพย์เยอะกว่าแต่ภรรยาตายสามีตายภรรยาได้น้อยกว่าก็ไม่แปลกอะไรถ้าเกิดสามีตายเนี่ยนางมีสิทธิ์ที่จะไปแต่งงานใหม่ก็ได้ขอพูดง่ายๆก็มีสามีใหม่ทำหมดอิดได้แล้ว
แล้วถ้ามีสามีใหม่เนี่ยนางได้อะไรอีกได้ไม่ใช่ได้มรดกดิได้มหัตอีกเลยเรียกมหัตได้อีกมรดกได้มาแล้วนะเรียกมหัตต่ออีกพอได้มหัตมาไม่พอได้นาฟากอเลี้ยงดูอีกตกลงไอ้ที่มรดกมาได้จ่ายมั้ยเมื่อกี้ไม่ได้จ่ายเลยนะเต็มๆอันนี้สมมุตินะคนที่จะมีใหม่นะบางคนบอกฉันไม่มีใหม่หรอกฉันรอยบางมันในสวรรค์เลยอัลฮัมดุลิลละห์นี่น่ารักไหวตัวก่อนป่ะอันนี้แปลตามในหนังสือบอกว่าโอเคเลยถ้าไม่มีใหม่ก็กินมรดกของไอ้บางยีไปหรือลูกหลานก็เลี้ยงดูต่อไปไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดสมมตินางยังสาวยังสวยอยู่เลยเนี่ยแหมเรียกได้ว่าเป็นม่ายก็จริงแต่ว่าเป็นที่หมายปองเนี่ยนางเองก็มีสิทธิ์ที่จะได้มหัตไม่ได้หมายความว่าเป็นม่ายแล้วไม่ได้มหัตนะได้ก็ได้มหัตนั่นแหละแต่จะยืนขึ้นอยู่ไอ้คนมาขอมันให้เท่าไหร่เรื่องนึง มีลูกติดมา3คนอย่างเงี้ยสมมุติ นะสมมุติอ้าวก็ได้มหัตพอได้มหัตไม่พอแต่งงานถามว่าต้องดูแลมั้ยก็ต้องดูแลนะฟากออีกเลี้ยงดูเขาอีกใช่มั้ยนี่ไงแต่ตรงกันข้ามกับไอ้บ้างเมียตายเมียตายได้มาครึ่งนึงโอ้โหแหมกะยิ้มเลยได้มาครึ่งนึงแต่เงามีเมียใหม่พอมีเมียใหม่ก็ถามว่าทำไงล่ะก็ต้องไปจ่ายสิไอ้คนนี้เมียบอกเอาแล้วเอาเงินกูไปจ่ายสินสอดไอ้พี่น้องเขาได้มาแล้วนะเขาจะไปทำอะไรก็เรื่องของเขาสิเออแต่อย่างนึงตอนนั้นน่ะเราอยู่ในกูโบแล้วเราคงไม่ได้รับรู้อะไรแล้วแหละคือถ้ายังมีชีวิตอยู่ก็น่าดูเหมือนกันนะแหมได้เงินมรดกไปเอาไปนิก้าสาว2สาวคนอื่นอีกแต่นี่ก็อยู่ในกูโบแล้วนะเราอยู่ในกูโบแล้วไม่มีคำว่าหึงหวงแล้วก็ไปเสียตังค์อ่ะและทานิก้าก็ต้องเอาไปจ่ายอีกดังนั้นความจำเป็นที่อัลลอฮ์กำหนดตรงนี้อันเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายหรือเขามีอะไรล่ะมีภาระพี่น้องเขาต้องดูแลมีอะไรก็ต้องไปดูแลเขาอีกก็ใช้เงินของมรดกของภรรยาเนี่ยเละเอามาดูแลนั้นพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับสามีภรรยานี่คือคนใกล้ชิดกันนะต่อมาถือว่าเป็นข้อกำหนดของอัลลอฮ์ไม่สามารถจะละเมิดได้และไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ได้ละเมิดก็ไม่ได้ไม่ทำก็ไม่ได้หรือหย่อนยานก็ไม่ได้หย่อนยานแปลว่าอะไรรู้ว่าตัวเองได้น้อยไม่แบ่งแม่งฮะปล่อยไป 3-4 ปีให้มันคาราคาซังนี่แบ่งเดี๋ยวมันทะเลาะกันใกล้ที่ไม่แบ่งนี่ทะเลาะเดี๋ยวทุกวันเนี่ยทะเลาะกันทุกวันเนี่ยไม่แบ่งเนี่ยเพราะแบ่งนี่แหละต้องได้ไม่ทะเลาะนะเออเข้าใจผิดยันอย่าหย่อนยานเมื่อมีปัญหาเมื่อมีเสียชีวิตเคลียร์หนี้เคลียร์วาซียะเรียกอิหม่ามมาเลยทำยังไงแบ่งมรดกให้เรียบร้อยด้วยเหตุนี้อัลลอฮ์จึงตรัสว่าผู้ใดที่เชื่อฟังอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์ในเรื่องของการแบ่งมรดกแล้วถามว่าอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องมรดกอะโดยไม่เพิ่มให้แก่ผู้ที่รับมรดกบางคนเพิ่มเองจากเศษส่วนที่อัลเลาะห์จากส่วนที่อัลเลาะห์กำหนดแต่ไม่เพิ่มเองและไม่ทำให้ขาดแก่บางคนต้องได้เท่านี้แต่ไปทำให้ขาดทำให้เกินก็ไม่ได้ทำให้ขาดก็ไม่ได้ต้องทำให้ตรงและก็เท่ากับที่อัลเลาะห์บอกนี่เห็นไหมหรือและก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอัลเลาะห์ตามที่อัลเลาะห์ได้กำหนดผลของมันคืออะไรพระองค์จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่ฟังให้ดีนะบรรดาทายาททั้งหลายเวลาย่อมะตายไปแล้วเนี่ยทำให้ตรงกับที่ศาสนาบอกจะได้เข้าสวรรค์และในสวรรค์ก็จะมีแม่น้ำอันหลากหลายหลายผ่านอยู่เบื้องล่างบอกไปแล้วจบจนกระทั่งยาไปถึงอายะที่14เลยอายะที่14อัลลอฮ์บอกว่าไงวะไมยะซิลลาฮะวะรอซูละและผู้ใดที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ยะซีอะซอแปลว่าฝ่าฝืนดื้อดึงต่ออัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์วะยะตะดะฮูดูดะฮูและละเมิดขอบเขตของพระองค์แล้วซ้ายก็คือขอบเขตข้างบนที่อัลลอฮ์กำหนดไว้เรื่องมรดกยุดะคิลฮูเขาคนนั้นจะได้เข้านารอนเข้าไฟนรกคอลีดันฟีฮาแล้วไม่ได้เข้าแป๊บเดียวนะเข้าไปตลอดกาลด้วยคำว่าตลอดกาลตรงนี้บางคนบอกว่าอ้าวอาจารย์แล้วไม่ได้ขึ้นสวรรค์เหรอไม่ใช่ตลอดการตรงนี้หมายถึงตลอดที่เป็นระยะเวลาที่อัลลอฮ์กำหนด
ตลอดระยะเหมือนกับจำคุกตลอดชีวิตไปถึง20ปีออกมาแล้วยีตอนตัดสินเนี่ยจำคุกตลอดชีวิตมันไม่ตลอดชีวิตจริงหรอกมันมีระยะเวลากำหนดเอาไว้นะเพราะว่านรกเนี่ยถ้าไม่เป็นเรื่องชีริกกับเรื่องกูฟตมีโอกาสได้ออกมีโอกาสได้ออกแม้กระทั่งคนฆ่าตัวตายอ่ะฆ่าตัวตายในถามมีสิทธิ์โอกาสออกจากนรกไหมมีเพราะอะไรล่ะเพราะไม่ได้เป็นเรื่องชีริกกับเรื่องของกับกูฟตปฏิเสธอัลลอฮ์นะไม่รู้ว่าคุณจะทำบาปในดุนยาจะซีนากินเหล้าเมายาแต่ในขณะที่กระทำนั้นยังยอมรับถึงหุกกลมของอัลลอฮ์อยู่แต่ที่ไม่ที่อะไรนะแต่ที่ไปฝ่าฝืนเพราะอดไม่ได้ตกนรกก็มีโอกาสที่จะออกคราวนี้อัลลอฮ์บอกต่อว่าและเขาจะได้รับการลงโทษอันอัปยศมาดูหะดีษบทหนึ่งรายงานโดยอบูฮุรอยเราะห์บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบัลนบีบอกว่ารอซูลบอกว่าอินนารอจูละลีลายะมะลูมีอามะลีอะห์ลิลคอยร์ซะบะอีนะซะนะบางคนนี่นะทำอามันที่ดีมาตลอดเลยแปลว่าทำอามันของคนที่เป็นชาวสวรรค์นานไหมซะบะอีนะซะนะทำมา70ปีมี70ปีทำความดีงามมาเต็มไปหมดเลยฟะอิซาเอาซอฮาฟะฟีวะซียะแต่ก่อนจะตายเนี่ยมาพลาดท่าไปสั่งเสียในสิ่งที่อะไรขัดกับอัลลอฮ์นี่ระวังนะโอ้โหสุราไม่ขาดเลยไปละหมาดตลอดพอจะตายปั๊บสั่งเลยให้ลูกคนโตหมดเลยนะนี่เอาแล้วนี่มาพลาดท่าตอนจะตายนั้นเวลาจะสั่งเนี่ยคนที่สั่งเสียต้องมีความรู้ด้วยว่าถ้าในกองมรดกอย่าไปแตะลูกเราเนี่ยไม่ต้องไปแตะสามีภรรยาไม่ต้องไปแตะถ้าจะสั่งเนี่ยสั่งไอ้ที่คนอยู่นอกกองมรดกได้เช่นเรามีคนคนหนึ่งเป็นเพื่อนเราไอ้เพื่อนเราคนเนี้ยตอนที่เราป่วยนะขอโทษที่มันมาเช็ดเช็ดเยี่ยวให้เรามันมาดูแลเราอย่างดีเลยสั่งให้มันเลยกระบะให้มันคันหนึ่งตอนตายก่อนถ้าตายเสร็จนะยกกระบะให้มันคันหนึ่งอย่างเงี้ยทำได้เพราะอะไรเพราะไอ้เพื่อนเราคนนี้มันมีสิทธิ์ในกองมรดกแต่เหตุที่เราอยากจะให้มันเพราะอะไรตอนก่อนจะตายไอ้ก่อนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยมันเป็นธุระพาเราไปหาหมอตลอดอย่างเงี้ยสั่งได้นะนี่ควรจะสั่งด้วยแหละเพราะอะไรเพราะว่าควรที่จะมีอะไรเป็นน้ำจิตน้ำใจให้เขาบ้างคนที่เขาดูแลเนี่ยนะที่ลูกอาสมอะไรไม่ได้ อ้าวปรากฏว่าทำอามันมา70ปีเป็นอามันคนดีและเมื่อเขาทำพินัยกรรมเขากับเอ็นเอียงในพินัยกรรมนั้นดังนั้นเขาสิ้นสุดด้วยกับการงานที่ชั่วเขาจึงกลายเป็นบุคคลที่ตกนรกโอ้โหพี่น้องเอ้ยพลาดท่าตอนท้ายสุดเลยมาตายตอนจบทำดีไม่เสียดีเลยมาพลาดตอนสั่งเสียนี่แหละไปสั่งเสียอะไรเลอะเทอะนี่ต้องระวังนะอีกคนหนึ่งว่าอินนารอจุลาและยามาลูบิอามันอะฮ์ลิชัรทำความชั่วมาตอนสารพัดเลยมีวันหนึ่งตอนเจ็บไข้ได้ป่วยมาฟังอาจารย์บรติแปลเรื่องมรดกพอดีเลยแหมฟังไงเปิดฟังพอดีเลยแต่ถามไว้ตัวเองตอนที่มีชีวิตก็ไม่ค่อยได้เรื่องเท่าไหร่อามันกับส่วนใหญ่เป็นอันมันคนไม่ดีแต่เขากลับให้ความยุติธรรมในการสั่งเสียไม่ไปแตะคนที่มีกองมรดกแล้วก็ไม่อะไรนะไม่ละเลยคนที่ไม่มีสิทธิ์ในกองมรดกรวมถึงเรื่องของวะกัฟเขาก็ทำด้วยตังเขาเยอะนี่เขาก็แบ่งให้สุราตรงนั้นให้โรงเรียนตรงนั้นไปด้วยให้ทำวะกัฟอีกต่างหากฟายุคตะมาลาฮูบิเคเท่ากับเขาจบชีวิตด้วยกับอามันของคนดีฟายุดะคิลุนจันนะอัลลอฮ์ให้คนคนนี้เข้าสวรรค์เลยอัลลอฮ์นี่เรื่องสั่งเสียนี่เห็นไหมไปทำสั่งเสียตอนก่อนจะตายสั่งเสียให้ทำวะกัฟทำโรงเรียนนะแต่วะกัฟเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายก็ต้องไม่เกิน1ใน3นะจะบอกไปแล้วส่วนบางส่วนให้ทำวะกัฟด้วยและก็ไม่ไปแตะเรื่องของทายาทในการมรดกให้แบ่งตามหุกกลมให้เรียบร้อยนั่นแหละคนคนนั้นเท่ากับจบอามันสุดท้ายเข้าด้วยกับอามันของชาวสวรรค์กลายเป็นคนที่เข้าสวรรค์เลย
ซึ่งต่างกันเมื่อกี้ติคำความดีมาตั้งเยอะแยะแต่มาช่อฉนในเรื่องของการสั่งเสียซุมมะยะกูลุอบูฮุไรรอหลังจากนั้นอบูรอก็ได้กล่าวอิกรออูอินชิตุมติลกะฮุดูดุลลอจนกระทั่งอายะนี้แหละอายะที่13และ14ในซูเราะห์อันนิซาก็อ่านอายะนี้ให้ฟังอบูดาวูดได้บันทึกในหนังสือสุนันของเขาซึ่งมีความหมายว่าการทำพินัยกรรมในลักษณะที่มีผลเสียต่อผู้ที่มีสิทธิ์ในการรับมรดกคือไปละเมิดนะคนนี้เขามีสิทธิ์ในกองอยู่แล้วแล้วก็ไปทำให้มันเกิดความวุ่นวายคือบางคนเนี่ยพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายต้องการจะโกงอยู่แล้วต้องการจะโกงอยู่แล้วและพอได้คำสั่งจากย่อจากมะสั่งไว้ด้วยเนี่ยแจ๋วเลยคราวนี้ไม่ฟังตัวอิหม่ามแล้วกูฟังศาลอย่างเดียวเลยนี่เห็นไหมนี่ฉันมีอยู่ก็ขึ้นลงขึ้นศาลถามว่าจริงๆเนี่ยคำสั่งนะโมฆะตามหลักศาสนาแต่มันไม่โมฆะตามหลักกฎหมายนะกฎหมายไม่มีผลเขาก็เลยได้สิทธิ์ตรงนั้นนั่นแหละเอาไอ้คำสั่งเสียที่ช่อฉนแบบเนี้ยไปทำให้เกิดผลทางด้านกฎหมายของทางโลกเนี่ยพ่อแม่แบบนี้พี่น้องระวังนะเท่ากับให้ละท้ายลูกในการบิดผิวต่ออัลเลาะห์เนี่ยฉันแปลเนี่ยให้ครอบทวนให้คุ้มให้ครอบคุมเลยคืออาจารย์จะต่อให้สั่งเสียยังไงมันก็ไม่มีผลอยู่แล้วก็อาจารย์บอกเองว่าไม่มีผลไม่ใช่เหรอใช่มันไม่ผลในเรื่องศาสนาแต่อย่าลืมนะว่าเราอยู่ในเมืองไทยกฎหมายเมืองไทยเขามีลายเซ็นมีคาประทับอย่างดีเลยยกมรดกให้ลูกชายคนโตคนเดียวตุ้มเขาไปฟ้องศาลจบทำได้แล้วตัวอิหม่ามก็ทำตาปริบปริบไปดิจะไปทำอะไรกับมันนี่ฉันบอกนี่ไงเท่ากับพ่อแม่ในสนับสนุนให้ลูกเนี่ยช่อฉนมีช่องไงทั้งเนี่ยคำสั่งของตัวเองเนี่ยโมฆะนะแต่ไปเปิดช่องให้ลูกที่ไม่เอาศาสนาบางคนเนี่ยเอาตรงนั้นแหละไปฟ้องศาลนี่ไงเดี๋ยวฉันแปลให้เข้าใจง่ายๆอย่างนี้แหละดังนั้นลักษณะพินัยกรรมแบบนี้แม้ว่าจะไม่มีผลทางด้านทางศาสนาแต่มันอาจจะมีผลกระทบจากด้านทางด้านกฎหมายที่ประเภทที่เราอาศัยอยู่ที่เมืองไทยเราเนี่ยแบบนี้ถือว่าเข้าหะดีษบทนี้นะเข้านรกเนี่ยคนที่ทำแบบเนี้ยเพราะถือว่าทำเรื่องของการละเมิดนะในกำหนดของในกฎเกณฑ์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่านต่อนะในอายะห์ที่15 16วัลลาตียะตีนัลฟาฮิชะตะมินนิซาอิกุมفاستشهدوا عليهن أربعة منكمفَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّىفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا أو يجعل الله لهن سبيلاوالذان يأتيانها منكم فآذوهما والذان يأتيانها منكم فآذوهما
فَإِنْتَابَ وَأَصْلَحَ فَأَعْرِضُ عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا الحمد لله آية ที่15และก็16นะครับเป็นเรื่องของการซีนาซีนาก็คือการละเมิดทางเพศนะซึ่งอิสลามกำหนดเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงผู้ชายนั้นจะหาความสุขด้วยกันได้จะต้องผ่านการนิกาห์แต่งงานแล้วก็ไม่มีการขืนใจนะครับชำเราหรือการข่มขืนนะซึ่งวัลลาตียะตีนัลฟาฮิชะตะและบรรดาผู้ได้กระทำสิ่งลามกจากในหมู่สตรีของพวกเจ้านั้นนะเดี๋ยวดูความหมายไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนิดนึงและบรรดาผู้ที่กระทำสิ่งที่ลามกจากในหมู่สตรีของพวกเจ้านั้นฟัสตัชฮิดูอะลัยฮินนะอัรบะตัมมินกุมก็จงให้มีพยาน4คนพยาน4คนจากในหมู่พวกเจ้ายืนยันนางเหล่านั้นว่านางเนี่ยได้ถูกการชำเราถูกการข่มเหงทางด้านเพศนะฟะอินชะฮิดูฟะอัมซิกูฮุนนะถ้าหากพวกเขายืนยันแล้วนะขออนุญาตดูนิดนึงนะเริ่มงงแล้วปรากฏว่าข้อตัดสินในสมัยเริ่มแรกของอิสลามนั้นถ้าสตรีทำซินาอันนี้หมายถึงผู้หญิงทำผู้หญิงเป็นผู้ละเมิดเองนะคือหมายถึงว่าไปชวนอะไรนะไปหาผู้ชายมาอยู่ในบ้านเนี่ยและปรากฏหลักฐานอย่างเที่ยงทำแล้วว่านางได้ทำซีนาจริงอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายคือความผิดเกิดกับผู้หญิงความผิดเกิดกับผู้หญิงแล้วผู้ชายนั่นแหละไปทำแล้วก็จะพูดถึงผู้หญิงที่ไปทำนะชวนผู้ชายมาทำซีนาเนี่ยในบ้านเรื่องลามกในบ้านของนางนะและปรากฏว่ามีคนไปเห็นมีพยานรับมีพยานรู้เห็นถึง4คนเนี่ยว่านางเนี่ยพาผู้ชายเข้าบ้านมาทำซินาโทษของนางก็คือจะต้องฟะอัมซีกูฮุนนะฟีบูยุตจะต้องถูกขังเอาไว้ในบ้านฮัตตายะตะวัฟฟาฮุนนันเมาจนกระทั่งตายเลยเอาไปขังไว้ในบ้านจนตายเลยเอายะจาลลอฮุละฮุนนะซะบีลาหรือไม่อัลลอฮ์ก็จะทรงให้มีทางออกหนึ่งสำหรับพวกนางพี่น้องดูวงเล็บดีนะหรือไม่อัลลอฮ์ก็จะทรงให้มีทางออกหนึ่งสำหรับพวกนางโอ้โหสมมุติว่าไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยลักลอบมีผู้ชายมาทำซินาแต่ผู้ชายหนีไปแล้วนะและคนที่อยู่ในบ้านในฐานะคนเป็นพ่อสมมุติปกครองอันนี้ยกตัวอย่างนะผู้ชายปีนเข้าห้องจริงก็ต้องไปจัดการผู้ชายด้วยแต่ผู้หญิงเนี่ยก็รู้เห็นเป็นใจไม่ได้ถูกข่มขืนนะแล้วคนที่เป็นผู้ปกครองก็ต้องจัดการลงโทษจะเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่มาละเมิดทำซินาเนี่ยโดยการขังไว้ในห้องจนกระทั่งตายโอ้โหนี่เรื่องใหญ่นะแต่พี่น้องพี่นึงว่าอันเนี้ยอัลเลาะห์ยกเลิกไปแล้วไม่มีแล้วนะอย่าไปทำงั้นนะเพราะถูกยกเลิกในเรื่องซีนาตรงนี้ถูกยกเลิกในซูเราะห์อันนูรปรากฏว่าคนที่ทำซีนาจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยก็จะถูกตัดสินอยู่2กรณีด้วยกัน1
ถ้าไม่แต่งงานเป็นสาวโสดไม่เคยผ่านนิกาห์มาก่อนเลยก็เคี่ยน100ทีบวกกับเนรเทศเคี่ยน100ครั้ง100ทีโบยนั่นแหละนะตีครบ100ทีแล้วก็เนรเทศไปแต่ถ้าเกิดผ่านการแต่งงานแล้วอันนี้ก็คือประหารชีวิตเลยโดยการขว้างจนตายแต่การขังเอาไว้จนตายเนี่ยทรมานกว่านะบางคนบอกเอาแล้วขว้างจนตายก็ระยะในการตายเนี่ยมันเร็วกว่าไก่ขังเอาไว้จนกระทั่งไปไหนไม่ได้จนกระทั่งตายเลยเนี่ยทรมานนะคราวนี้พี่น้องไม่ต้องซีเรียสกับเรื่องตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าดังกล่าวนี้เนี่ยอัลลอฮ์ทรงยกเลิกหุกกลมนี้ไปแล้วดังนั้นพระองค์เนี่ยจึงบอกว่าเอายะจาลลอฮุละฮุนนะซาบีลาหรือไม่พระองค์ก็จะให้ทางออกแก่พวกนางนะหลายๆเรื่องพี่น้องมีคำอ่านอยู่เนี่ยยังอ่านอยู่ปกตินะไม่ได้ยกเลิกการอ่านนะบางคนบอกพออ่านโอ้ยสุรศอายะที่15อ่านไม่ได้แล้วพอยกเลิกไม่ใช่อ่านเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ยกเลิกเรื่องอะไรหุกกลมข้อปฏิบัติยกเลิกแต่การอ่านเหมือนเดิมทุกอย่างแต่พอจะเอาเรื่องนี้มาอ้างในการปฏิบัติได้ไหมไม่ได้เพราะถูกยกเลิกไปแล้วเขาเรียกนาซิกมันซุกเนี่ยเรื่องเอาเว้นเอาไว้เรื่องแรกที่ถูกยกเลิกไปแล้วถ้าเราเรียนกันมาแต่ต้นเรื่องกิบลาเดิมเนี่ยหันหน้าไปทางเบตุลมักดิสเรื่องแรกเลยอัลลอฮ์ยกเลิกเลยเปลี่ยนให้หันไปที่ไบตุลลอฮ์งั้นพวกเราไม่ต้องหันไปที่ไบตุลมักดิสแล้วนะยกเลิกไปแล้วอันนี้อยู่ในกุรอานเรื่องแรกเลยถูกยกเลิกแล้วก็ยังมีหลายเรื่องอย่างเช่นเรื่องนี้ก็ถูกยกเลิกไปแสดงว่าต้องเป็นคนที่มีความรู้นะถ้าไม่รู้นี่ยุ่งกันอ่านมาเฮ้ยโอ้โหไม่ใช่ต้องขังเอาไว้ให้ตายเลอะเทอะเลิกไปหมดแล้วนะอ้าวคราวนี้บอกต่ออิบนุอับบาสได้กล่าวว่าข้อตัดสินชี้ขาดนะก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนั่นแหละในยุคแรกแต่ได้ปฏิบัติกันมานะจนกระทั่งอัลลอฮ์ได้ประทานซูเราะห์อันนูรลงมามายกเลิกบทบัญญัติต่างๆมายกเลิกอายะนี้ยกเลิกบทบัญญัตินี้ไม่ใช่ยกเลิกตัวอายะนะยกเลิกบทบัญญัติในอายะนี้และแทนด้วยการโบยสำหรับสตรีที่ไม่เคยผ่านการแต่งงานและขว้างจนตายสำหรับสตรีที่ผ่านการแต่งงานแล้วเช่นเดียวกันที่มีรายงานจากอิกริมะถือว่าเป็นเรื่องที่นักวิชาการเห็นตรงกันว่าอายะห์นี้ได้ถูกยกเลิกผู้กรมบัญญัติไปแล้วอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมาจากอุบาดะห์บินซอมิดปรากฏว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเวลาที่ท่านจะมีวะฮีลงมาสมมตินบีคุยอยู่เนี่ยแล้ววะฮีมานบีจะทำไงนบีจะแสดงสีหน้าที่เปลี่ยนไปและรู้สึกอึดอัดตัวคณะนบีคือจะเหมือนกำลังรับฟังอะไรอยู่จะนิ่งอ่ะซอบาจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยมีวะฮีลงมาแล้วในรายงานบอกว่าเหมือนจะมีเสียงอื้ออึงอยู่ในหูของท่านนบีหลังจากนั้นมีวันหนึ่งอัลลอฮ์ก็ได้ประทานวะฮีลงมาและเมื่อเหตุการณ์ได้ผ่านพ้นไปแล้วท่านก็ได้กล่าวว่าคูรูอันนีพวกท่านจงเอาจากฉันความจริงอัลลอฮ์นั้นได้ให้ทางออกแก่พวกนางแล้วก็คือเรื่องที่ขังเอาไว้จนตายนะอัลลอฮ์ให้ทางออกแล้วโดยให้คนที่ผ่านการแต่งงานนั้นและก็คนที่ยังโสดนั้นต่างกันคนที่ผ่านการแต่งงานคนที่ยังโสดอยู่ก็ให้มีการโบยส่วนคนที่ผ่านการแต่งงานก็คือให้มีการขว้างจนตายคราวนี้ประเด็นตรงนี้พี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายถ้าคนเป็นม่ายล่ะผ่านการแต่งงานแต่ปรากฏว่าแม่เราก็ยังสวยอยู่อดใจไม่อยู่ดันไปละเมิดผิดไปทำซินาคำถามว่าจะต้องโดนโบยหรือโดนขว้างโบยหรือขว้างตรงนี้ใช้คำว่าผ่านการแต่งงานก็คือขว้างนะขว้างเพราะผ่านการแต่งงานคำว่าโบยนี่คือต้องไม่เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนเลยแต่ถ้าเกิดเคยแต่งงานมาแล้วสามีเลิกไปสามีตายไปและไปทำซีนาถามว่าตอนนั้นเขามีสามีไหมเขาไม่มีหรอกแต่ไปทำซีนาหลังจากที่เคยแต่งงานมาแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นโทษของการขว้างไม่ใช่โบยเห็นไหมคือศาสนาเนี่ยมองไว้แบบนี้ว่าคนที่มีสามีเนี่ยอยู่เป็นตัวเป็นตนเนี่ยแล้วยังไปนอนกับชายอื่นได้เนี่ย
ือโทษมันต้องประหารแหละเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่าหนึ่งสามีเนี่ยเป็นบุคคลที่จะต้องตออัตเชื่อฟังอาจจะไปไหนมาไหนด้วยกันก็บาปแต่ว่ายังไม่ถึงขว้างแต่จะโดนกระทืบก็คงไม่ขว้างเลยแต่โดนกระทืบนะเพราะผู้ชายเนี่ยต้องยอมรับว่าไอ้เรื่องหึงหวงขึ้นมานี่นะมันก็มีแหละแต่ประเด็นก็คือว่าไม่ต้องอะไรมากนะเมื่อวานฉันโดนคำถามขอมาอัพด้วยนะสามีภรรยาร้างกันแต่ยังไม่ได้เลิกกันคือปัญหาของการทะเลาะและแยกกันอยู่เนี่ยอันตรายมากพี่น้องเพราะชัยฏอนเข้าแทรกเลยโดยเฉพาะภรรยาสวยๆด้วยนะถ้ามีเมียขอโทษถ้ามีภรรยาสวยๆเนี่ยโอกาสเขาเรียกว่าพวกแทะพวกตะล่อมพวกอะไรนะพวกเตาะภาษาวัยรุ่นเขาเรียกพวกเตาะไอ้พวกเตาะเนี่ยมันเตาะไม่เลือกหรอกสวยอ่ะต่อไปหมดอ่ะเซลเดี๋ยวก็ต่อไปไอ้นี่เล่นด้วยก็เอาดิงานเข้าเลยแลกลายกันเรียบร้อยคราวนี้ผัวไม่อยู่ด้วยขอโทษนะผัวไม่ได้อยู่ด้วยกันต่อง่ายไหมกี่อย่างง่าย ต่อไปต่อมายังไม่เลิกกันไอ้สามีกำลังตัดสินใจว่าจะหย่าไม่หย่าดีว่ากำลังทบทวนกันอยู่คือใช้คำว่าแยกกันอยู่สักพักห่างกันสักพักที่เป็นเดียวปรากฏไอ้ผู้หญิงเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยไปท้องผู้ชายคนอื่นวายาซูบินละเป็นไงห่างสักพักแล้วถามฉันถามว่าอาจารย์ถ้าฉันยาเนี่ยนี่อิดด้านับยังไงเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยอิดด้านับยังไงเพราะว่าลูกซินาด้วยแต่ถามว่าถ้าตามหลักก็คือต้องคลอดนั่นแหละถึงจะอะไรถึงจะนิกาใหม่ได้ตามหลักนะแต่จริงๆฉันก็ตอบไปว่ากี้ความจริงฉันอย่าตอบตรงๆอย่ากี้อย่าโกรธนะคว้างเอาไปคว้างกีก็บอกว่าจะไปคว้างยังไงล่ะต้านเดี๋ยวบอกรู้แล้วแต่ว่าโทษของนางน่ะประหารแต่เอาจริงๆเราไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกประหารแต่ว่าโอเคแหละในดุนยาเนี่ยเขารอดแต่อย่าลืมนะอาคิเราะห์ไม่รอดนะหนักกว่านะนรกกับคว้างจนตายกับนรกเนี่ยอันไหนหนักกว่าก็เลยบอกกับพี่น้องว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมก็ไม่ได้โทษผู้หญิงผมโทษผู้ชายด้วยทำไมอ่ะถ้ายังไม่ได้หย่ากันแบบขาดภรรยาไม่มีสิทธิ์ออกไปอยู่ที่อื่นขนาดยาแล้วยังอยู่ในอิดดาเนี่ยภรรยายังมีสิทธิ์อยู่ในบ้านเลยแต่นี่ทะเลาะกันนี่ภรรยาเก็บข้าวเก็บของไปอยู่ที่อื่นแล้วคราวนี้ไอ้พวกนี้ก็เตาะเลยเตาะภาษาวัยรุ่นเตาะไปเตาะมาใช่ไหมโตนะเรียบร้อยคนเนี่ยถ้าคนเราเนี่ยสามีตามตลอดไม่ใช่ตามตลอดอยู่ด้วยตลอดที่ภรรยาฉันอยู่กับเราเนี่ยไปด้วยกันไหนเนี่ยถามจะใครมาเตาะไม่มีหรอกใช่ไหมและนางก็อยู่กับเย่าเฝ้าก็เดินอยู่บ้านถ้าจะไปไหนมีสามีไปด้วยนั้นอิสลามถึงบอกว่าจะเดินทางไกลภรรยาเนี่ยต้องมีสามีเดินทางเป็นมารอมตลอดเพื่อป้องกันไอ้พวกเตาะชอบใช่ไหมนี่แหละศาสนาของเราพี่น้องผู้มีหมาทั้งหลายสตรีเนี่ยอ่อนไหวง่ายยิ่งเจอภาษามีที่ไม่ได้เอาอ่าวเดี๋ยวแล้วด้วยเนี่ยไอ้ประเภทเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวอายะห์ต่อมาจะพูดถึงความน่ารักของคนที่เป็นสามีนบีเนี่ยเข้าบ้านเนี่ยไม่ใช่นอนเลยนะละหมาดจะอิชามาเดี๋ยวจะคุยกับภรรยาสักแป๊บนึงคุยกันกระนุ่งกระนิ้งเสร็จแล้วค่อยนอนไอ้ประเภททําแต่งานไม่สนใจเมียเลยเนี่ยก็เรียบร้อยพวกเตาะเรียบร้อยอีกแล้วเตาะไปอีกแล้วใช่มั้ยมันชอบเป็นห่วงเมียชาวบ้านเค้าเนี่ยวายาซุบินละเนี่ยฉันบอกเลยนะถ้าสามีเป็นเสาหลักที่ดีให้ความอบอุ่นนะถามภรรยาอยากไปได้รับความอุ่นที่อื่นไหมไม่อยากหรอกกลับบ้านชาติอยู่ไหนจ้าเห็นไหมเนี่ยเขารักเราแต่พอสามีไม่ให้ความรักความอุ่นอย่างดีแล้วเนี่ยพอมีคนมาเหมือนกับให้ความรู้สึกหวานเนี่ยอ่อนไหวอันนี้เรื่องจริงนะภรรยาไปทำงานนอกบ้านปรากฏว่าเจ้านายปลดบริษัทขนส่งปรากฏว่าวันเนี่ยลูกน้องที่เป็นเลขาผู้หญิงเนี่ยที่มีสามีแล้วนะก็ต้องขับรถเอาเอกสารไปส่งอะไรไปส่งสมัยก่อนมันไม่ได้ส่งลงส่งไลน์เนี่ยวิ่งส่ง
ไอ้คนที่เป็นเจ้านายเนี่ยที่เขาชอบไอ้คนเตาะเนี่ยเตาะเนี่ยก็จะโทรหาคุยกันในรถกระหนุงกระหนิงตอนแรกก็บอกเป็นห่วงกันนะกลัวหลับก็เลยคุยไปด้วยคุยตลอดเลยจนวันนึงก็รู้สึกหวั่นไหวเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้คุยโทรศัพท์ขณะขับรถวันนึงเกิดอุบัติเหตุคว่ำคนแรกที่มาถึงเตียงคือสามีไม่ใช่ไอ้คนนั้นไอ้เจ้านายนั่นไปห่วงรถไปห่วงรถรถพังไอ้คนที่เป็นห่วงที่สุดสามีวิ่งมาถึงที่เลยมาดูแลมาอะไรตลอดภรรยาน้อยใจถามเธอทำไมตอนขับรถไม่โทรหาฉันบ้างอ่ะเขาบอกอยากจะโทรนะแต่กลัวเธอจะเกิดอุบัติเหตุนี่ที่ไม่โทรเพราะว่ากลัวเธอจะเกิดไปเป็นห่วงตลอดนั่นแหละจะไม่สังเกตแต่ว่าเราถึงที่ฉันโทรหาตลอดแต่ตอนขับรถจะไม่โทรใครห่วงเราจริงเนี่ยเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเลยแต่บางทีเนี่ยมองไม่ถึงมองไม่ออกไงว่าสามีเขาเป็นห่วงเราขนาดไหนแต่บางทีคนเป็นสามีบางทีไม่ได้แสดงออกโดยตรงไม่เหมือนกับพวกเตาะชอบพูดตรงๆมันไอ้พวกนี้มันเชื่อไม่ค่อยได้หรอกแต่สามีเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาก็พูดแบบนั้นนะอ่ะโตชอบแล้วก็ถอน สรุปนะหลักการศาสนาเนี่ยผมไม่โทษผู้หญิง 100% ไม่โทษเพราะอะไรล่ะเพราะก็ต้องกลับมาดูที่บุญชายด้วยว่าดูแลบริหารจิตใจยังไงมุสาบฉันเคยเล่าแล้วมุสาบตายภรรยาคนอื่นตายเนี่ยภรรยาเฉยหมดเลยพอบอกสามีตายน้ำตาแตกเลยนบีบอกแท้จริงมุสาบพิชิตหัวใจของนางแล้วนะถ้าหัวใจอยู่กับนางใครก็เอาไปไม่ได้ถ้าหัวใจอยู่กับเขาเนี่ยใครก็ไปเอาไปไม่ได้นั่นรักษาใจสำคัญมากกว่าคราวนี้นบีก็เลยบอกเลยนะว่าถ้าเกิดไปซินาเนี่ยก็มีโทษ2แบบอย่างที่บอกเนี่ยนะประหารชีวิตกับโบยต่อมาผู้ชายบ้างวัลลาซานิยะติยานิฮานะแล้วจบแค่11โมงนะอายะที่16และชาย2คนในหมู่พวกเจ้าที่กระทำลามกกันผู้ชาย2คนทำลามกกันมุญาฮิดบอกว่าไอ้ผู้ชาย2คนที่ทำลามกกันก็พวกไหนอ่ะพวกกินถั่วดำของมาอับจีทวันหนักพวกชอบดูบุตรนะครับสมัยนบีลูตเล่นหลังนะพวกนี้ถือว่าเป็นการอะไรนะเป็นการทำลามกซึ่งนบีได้บอกแบบนี้นะผู้ชายที่สมสู่กันเองเนี่ยนะมันรอไอตูมูฮุยะมะลูอามะละเกามิลูตผู้ใดที่กระทำเยี่ยงกลุ่มชนของลูตใช้คำว่ากลุ่มชนนะไม่ใช่ว่าใครทำเยี่ยงนบีลูตไม่มีนะแปลผิดนี้ตายเลยนบีลูตไม่ทำนะบางคนเนี่ยไม่ตั้งหรอกชื่อลูตนะไม่เอาหรอกตั้งชื่อลูตไม่กล้าตั้งทำไมกลัวว่าเดี๋ยวลูกจะเป็นเกย์เป็นแต๋วบอกไม่ใช่ลูตเนี่ยนบีแต่คนที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยคือกลุ่มชนของนบีลูตแต่ตัวนบีลูตเกี่ยวข้องไม่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเลยแต่นบีลูตเนี่ยมาเอาศาสนามาบอกแต่พวกนี้มันเกินกว่าเยียวยาแล้วอัลลอฮ์ก็เลยพลิกแผ่นดินให้มาลาอิกะห์นี่นะพลิกช้อนเลยช้อนปีกช้อนปั๊บพลิกลงไปยกขึ้นไปสูงความลงมาตายทั้งเมืองเลยเสร็จแล้วก็เอาหินจากนรกกระทับโยนอะไรนะคว้างลงมาอีกจึงเป็นเหตุว่าทำไมปราถึงบอกว่าพวกผิดเพศพวกเนี้ยแล้วจับได้ว่าสมสู่กันเนี่ยให้จับไปโยนจากที่สูงจับโยนลงมาเยอะไม่พอนะพอตายลงมาปุ๊บเอาหินคว้างซ้ำอีกแปลแบบนี้เดี๋ยวหาว่าแรงแต่ว่าศาสนาต้องไม่เกรงใจก็พูดตรงๆพูดกันตรงๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเยอะนะดังนั้นตอนนี้จะเลือกตั้งกันเนี่ยขอมาอัพด้วยเลือกให้ดีนะมันนโยบายอะไรที่เสนออะไรที่มันขัดกับอิสลามเนี่ยต้องคิดให้ดีเพราะเราถือว่ามีส่วนร่วมในการกากบาทสนับสนุนได้มา 5,000 แล้วเหรอโตอัลลอฮ์เงินซะดากอห์เหรอ เงินสินบนไม่ได้นะซื้อเสียไม่ได้
คราวนี้นบีบอกว่าใครที่มีพฤติกรรมเช่นกลุ่มชนของลูตฟากอตูลูประหารชีวิตประหารเลยฟาอินวะมาฟูลบิทั้งคนที่กระทำและถูกกระทำงงไหมคือมันจะมีพวกนี้มีเขาเรียกรุกและกระรับใครจะเป็นลุกจะเป็นรับไม่เกี่ยวโดนประหารทั้งหมดโดนฆ่าทั้งหมดแต่คราวนี้อย่างที่บอกนะว่าสังคมโลกมันเปลี่ยนไปแล้วว่าเดี๋ยวนี้เป็นที่ยอมรับนะที่ฉันแปลเนี่ยใครดูอย่ามาว่าฉันนะฉันแปลตามหลักศาสนาส่วนใครที่อยากจะเป็นอะไรก็ตามนั้นแหละเพราะสุดท้ายเนี่ยยังไงก็ตายกันเหมือนกันหมดนั่นแหละไปไหนไม่รอดหรอกคุณจะรอดในดุนยาสุดท้ายคุณกลับไปคุณก็ไปเจออยู่ดีแหละแต่ฉันเนี่ยเตือนสำหรับคนที่กำลังทำผิดในดุนยาเพราะโอกาสในการกลับเนื้อกลับตัวยังมีนะเรื่องการเมืองผมไม่เกี่ยวอาเชิญนะฮะจะว่าไงนะพี่น้องนะไอ้ที่ทำมาทั้งหมดแต่ของปลอมคุณไม่มีนมแต่คุณทำนมซะใหญ่กว่าผู้หญิงซะอีกขอโทษนะอันนี้ของปลอมไอ้ของปลอมเนี่ยเขาไม่นับหรอกเขาปลอมเขาไม่นับเขาต้องนับของแท้อัสลีดังนั้นยึดตามเพศเดิมแต่คราวนี้เนี่ยจะหาโต๊ะอิหม่ามไปอาบนี่ก็ปวดหัวเหมือนกันนะคืออันนี้ต้องเป็นคนที่แบบสำรวมตนอย่างมากเลยจะดูแล้วปวดหัวเพราะว่าโอ้โหมันแต่งสวยกับผู้หญิงอีกขอโทษดีแต่งอยู่อีกแล้วก็เลยฉันก็เลยบอกก็ยึดเดิมแต่ว่าคราวนี้เราก็พยายามปกปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคืออันนี้เป็นหน้าที่คนเป็นจัดการส่วนคนตายเนี่ยให้อัลเลาะห์ตัดสินก็ทําให้พ้นไปนะให้ยึดตามเหล่าเดิมซึ่งเรื่องเนี้ยพี่น้องเป็นเรื่องที่มันไม่เกิดขึ้นในสมัยท่านนบีอยู่แล้วเพราะสมัยนบีเนี่ยมันไม่มีการไปทําหน้าอกไปตัดเปลี่ยนแปลงเพศใช่มั้ยนี่เรื่องปัจจุบันนี้งั้นข้อชี้ขาดตรงนี้ก็คือกลับไปที่อัซซอนเดิมของเพศก็คือเพศเดิมให้จัดการเหมือนเดิมแต่นี่ฉันนึกบอกตัวอิหม่ามปวดหัวเลยแหละเนี่ยปวดหัวคราวนี้สรุปนะอัลเลาะห์บอกต่อถึงไหนแล้วเนี่ยวัลลาซานิยะติตียานีฮามินกุมฟาอาซูฮูมาและชาย2คนในหมู่พวกเจ้าที่กระทําการลามกนั้นพวกเจ้าจงลงโทษพวกเขาทั้ง2และถ้าหากทั้งสองสำนึกผิดกับเนื้อกับใจปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ให้ระงับการลงโทษเขาทั้งสองเสียแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษผู้ทรงเมตตาพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าหากทั้งสองสำนึกผิดกับตัวกับใจปรับปรุงแก้ไขก็คือเลิกกระทำถอนตัวจากสิ่งที่เคยกระทำปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นก็จงระงับการลงโทษของเขาเสียคือไม่ไปด่าไม่ประจานอย่างเช่นสมมุตินะคนที่เคยเป็นตุ๊ดมาก่อนมีนะในมาเลเซียมีคนคนหนึ่งฟังคลิปของตัวครูสอนถึงขั้นมีหน้าอกแล้วไปทำหน้าอกมาแล้วกับเนื้อกับตัวเลยสุดท้ายไปเอาซิลิโคนออกถ้าเขากลับเนื้อกับตัวแบบนี้อย่าได้ไปด่าเขาไปประจานเขาเพราะเขานั้นถือว่ากลับตัวกลับใจแล้วก็เหมือนคนที่ไม่ได้ทำผิดดังนั้นจะเป็นตุ๊ดเป็นกระเทยแต่ถ้าเกิดกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วกลับมาเป็นผู้ชายเหมือนเดิมแล้วอาจจะติดบ้างนะบางทีอาจจะมีมือมีไม้บ้างอะไรก็ว่ากันไปเพราะบางครั้งบางอย่างเนี่ยบางทีมันจะ 100% มันก็ไม่ได้แต่เขาข่มใจตัวเขาที่จะไม่เป็นแบบนั้นก็ในฐานะของคนที่เป็นคนอยู่ร่วมด้วยเนี่ยอย่าไปประณามหยามเหยียดเขาบางคนไม่นั่งร่วมวงด้วยบางคนไม่อะไรด้วยแต่ถ้าเขากลับเนื้อกับตัวแล้วอันนี้แน่นอนต้องให้โอกาสแต่ถ้ายังจมปรักอยู่อย่างนั้นในฐานะของสังคมก็ต้องมีการตักเตือนหรือมีมาตรการบอยคอตบ้างอันนี้พูดกันตรงๆไม่เกรงใจนะแต่งงานเนี่ยบางทีเอากระเทยมาแต่งหน้าและกระเทยเนี่ยผู้ชายมันไปแต่งหน้าผู้หญิงก็โดนเนี่ยเป็นไงจ๊ะนี่เป็นไงเราก็ไปให้เวทไปให้อะไรนะไปให้ไ
ไปให้โอกาสเขาหรืองานมัสยิดฉันเห็นไม่กล้าไปซื้อเลยกระเทยขายอยู่ไปทำนมเลยขายของงานสุราตัวอิหม่ามรับด้วยพวกนี้ต้องไม่ให้อยู่คือหมายถึงว่าไม่ใช่อะไรคือไม่ให้มีบทบาทต้องทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าการเป็นแบบเนี้ยสังคมมุสลิมไม่ยอมรับสังคมมุสลิมนะสังคมโลกเขายอมรับไม่เป็นไรแต่มุสลิมเราต้องมีหลักการศาสนาเพราะอัลลอฮ์บอกเอาไว้ว่ามันเป็นเรื่องที่มูซอฮารอแปลว่าเป็นเรื่องอะไรมูซอแปลว่าชัดเจนคือบาปเนี่ยมันจะมีบาปสองประเภทแบบแอบทำกับชัดเจนไอ้บาปชัดเจนเนี่ยอันตรายเพราะมันจะทำให้คนชินชาเหมือนทุกวันนี้กระเทยเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเฉยไม่หมดแล้วพูดอะไรไม่ได้แล้วตัวครูพูดไม่ได้ต้องปิดสิทธิมนุษยชนแต่ฉันบอกนะใครจะว่าฉันพูดตามหลักการศาสนาอย่ามาเล่นงานฉันนะเพราะฉันพูดในมุมของศาสนาพูดกี่รอบแล้วท่านกฎหมายท่านว่าไปท่านจะดำเนินตามใจเลยกฎหมายแต่ถ้าหลักการศาสนาฉันไม่ยอมเพราะอัลลอฮ์บอกรอซูลบอกก็ต้องพูดกันบอกกันต่อมาพี่น้องปิดท้ายจริงๆแล้วนะนบีบอกว่าอิซาซานัตอะมะถ้าหากว่าทาสหญิงคนหนึ่งในหมู่พวกเจ้าเนี่ยทำซินาละเมิดฟัลยะจลิดฮาฮัดดันก็จงลงโทษและโบยหมายถึงลงโทษไปก่อนเพราะว่าทำผิดเนี่ยแล้วมีพยานหลักฐานชัดเจนเขาเรียกว่าขั้นตอนไปสู่การลงโทษแล้วเนี่ยยกเลิกไม่ได้ยกเว้นในกรณีเป็นละเมิดฮักกุนอาดัมในเรื่องนึงแต่ถ้าเป็นเรื่องของซินาเนี่ยมันเป็นโทษปุ๊บเมื่อถูกตัดสินแล้วก็ให้โบยแต่เมื่อโบยเสร็จแล้วเขารับโทษแล้ววะลาอยุซัรริบุอะลัยฮาอย่าได้ขุดคุ้ยหรือด่าทอกับสิ่งที่เขาโดนลงโทษมาก่อนอันเนี้ยจะเป็นอันเดียวกันกับคนที่ออกมาจากคุกไอ้ตอนนั้นน่ะหัวอร่อยคนเลยดูดมาสารพัดติดคุกโดนรวบไปวันหนึ่งกับเนื้อกับตัวออกมาจากคุกแล้วไอ้นี่ก็พูดไม่เลิกรู้เปล่าเนี่ยยังจังไอ้เนี่ยเล่าอยู่นั่นแหละเขาผ่านมาเขาตบบัตรตัวหมดแล้วแล้วเขาได้รับโทษยังได้รับแล้วด้วยดังนั้นเขากำนวนกับตัวแล้วเราจะต้องลืมเรื่องพวกนี้ไปแล้วก็ให้โอกาสเขาใหม่ไม่รื้อฟื้นแต่ถามว่าศาสนาให้ลงโทษไหมลงโทษแต่เมื่อเขารับโทษแล้วก็ถือว่าพ้นกระบวนการแล้วในหน้าที่นี้ไม่ด่าไม่ประนามหยามเหยียดแล้วไม่ดูถูกเหยียดหยามแล้วยกเว้นว่าเขาจะมาทำใหม่ก็อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเขากลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วให้โอกาสเลยแล้วเขาอย่างเขารับโทษแล้วด้วยนั้นคนที่ออกมาจากคุกเนี่ยเราไม่มีสิทธินะที่จะไปดูถูกดูแคลนเขาโอ้ยขี่คุกเนี่ยพูดเงี้ยไม่ได้เพราะอะไรเพราะเขารับโทษยังรับแล้วแล้วออกมาแล้วคืนนี้เขาต้องอยู่ว่าเขาจะยืนหยัดจากการกับเนื้อกับตัวได้มากแค่ไหนเพราะบางคนพี่น้องภูมิมาทั้งหลายดีได้2ปีเอาอีกแล้วหาที่นอนใหม่อีกแล้วรวบอีกแล้วไม่อะไรนะไม่เข็ดไม่หลาบอันนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่บางคนเนี่ยเราจะไปรู้ยังไงมันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายของมันก็ได้ออกมาครั้งนี้อาจจะกับเนื้อกับตัวจริงๆก็ได้นั้นในฐานะของคนที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยต้องดีใจเวลาคนที่กลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์เนี่ยดีใจมากๆเวลาที่เห็นบ่าวของพระองค์กลับตัวเราเช่นเดียวกันเวลาเห็นคนเปลี่ยนแปลงตัวเองต้องดีใจไม่ใช่สบประมาทเขาดูถูกเขาเนี่ยออกจากรอมฎอนไปเนี่ยบางคนเห็นคนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมรอมฎอนโอ้โหหัวไม่เคยคุมเลยพอเข้ารอมฎอนมาคุมหัวไอ้นี่พูดเลยจะได้กี่น้ำนะหน้าดีถูแทนที่จะชมเขาสินี่สวยจังเลยน่ารักจังนี่คุมหัวอย่างนี้แหละดีแล้วนี่ให้กำลังใจที่ชมนี่มันจะไปอะไรเขานะเฮ้อให้เขาอะไรมั่นใจเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าไม่คุมหัวแล้วสวยบางคนเข้าใจงั้นนะพอคุมปั๊บฉันจะไม่สวยฉันก็บอกคุมเนี่ยแหละดูเรียบร้อยดีแล้วคำว่าสวยของฉันเนี่ยไม่ใช่สวยภายนอกมันคือสวยข้างในจิตใจเขาเรียกมองให้มันลึกไอ้ข้างนอกเนี่ยมันเท่าไรหรอกสวยข้างในจิตใจนี้จิตใจงามจิตใจสวยงามมากคุมหัวเรียบร้อยให้กำลังใจอย่าไปบอกว่าได้กี่น้ำเนี่ยหน้าดีดหูไอ้พวกเนี่ยแล้วถ้าเกิดสมมติถ้าเขายืนหยัดไปจนกระทั่งเป็นปีๆนะแล้วเราจะเอาคำพูดเราไปแก้ตัวยังไงสุดท้ายก็ต้องไปขอมาอัพเขานั้นอย่าไปสบประมาทไม่ได้ให้กำลังใจก่อนบาปในอิสลามเนี่ยสอนให้กำลังใจไม่ใช่ไปอะไรไปตัดท้อกำลังใจกัน
นะคนเราจะเปลี่ยนแปลงต้องให้กำลังใจเพราะหลายๆคนที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้พ่อไม่ได้รับกำลังใจเลยพ่อแม่ก็ไม่ให้กำลังใจลูกอ๋อฝนมันจะตกมึงเนี่ยไปสุราเนี่ยเฮ้ยแล้วไม่ใช่ไปผับหรอไปสุราดีอยู่แล้วเนี่ยไปพูดแซวพวกเนี่ยไม่เอานะต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับอ่ะก็จบในอายะที่116นะ17 18 19นี่ผมวันนี้ผมอ่านมาถึงอายะที่22แต่สอนไปถึงแค่16นะไม่เป็นไรนะครับยังเหลืออีกปึกหนึ่งนะแล้วก็เมื่อคืนผมที่มาช้าขอมาอัพด้วยนะก็ผมนั่งอ่านหนังสือนี่เลยนะเวลาอ่านหนังสือเนี่ยเหมือนทะลุเข้าไปในหนังสือเลยเข้าใจไหมคือเหมือนกับอยู่ในภวังค์ถ้าไม่หยุดก็อยู่งั้นแหละมีความสุขกับการอ่านหนังสือให้ความรู้เพราะทุกครั้งที่อ่านเนี่ยฉันอยากจะเอาความรู้ตรงเนี้ยมาบอกกับพี่น้องนั้นพี่น้องเหมือนกันนะครับเวลาที่ได้รับความรู้ไปแล้วอย่าลืมนะในการที่จะทบทวนแล้วก็ขอดุอาให้ฉันด้วยช่วงนี้ฉันคิดถึงที่นอนเยอะไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์